มิ่งรุจิราลัยอัญมณีและเครื่องประดับนี่แหละครับเป็นสถานที่รอรถที่จะเข้าไปยังชายแดนยังพรมแดนแล้วก็ในประเทศปากีสถานนั้นพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็ไม่เร็วนักแหละครับถ้าไปเปรียบเทียบกับในหลายประเทศที่ผมเคยได้เดินทางมาแต่ว่าในช่วงนี้อาจจะแย่หน่อยตรงที่สภาวะการของประเทศนั้นค่อนข้างจะตึงเครียดทุกวันนี่นะครับมีการประท้วงอยู่แทบทุกคนทุกแห่งแล้วก็ในแทบทุกเมืองครับประท้วงในเรื่องของที่ว่ารัฐบาลของปากีสถานนั้นได้ไปเข้าข้างกับทางรัฐบาลสหรัฐแล้วก็นี่แหละครับเป็นบรรยากาศของการแย่งชิงกันขึ้นรถซึ่งกว่าจะได้ขึ้นไปนี่นะครับเป็นเรื่องลำบากหนักหนาสาหัสมากเรื่องการมาลงทุนเกี่ยวกับเรื่องรถรับจ้างหรือว่ารถโดยสารรถทัวร์ในประเทศปากีสถานกับอัฟกานิสถานตามชายแดนเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะได้สตางค์มากทีเดียวเพราะว่ารถก็ไม่พอครับเด็ก2คนกับผู้ใหญ่นี่นะครับเด็กกับท่านผู้ใหญ่เนี่ยต้องถูกไล่ลงจากรถนะเพราะว่ารู้สึกจะเป็นชาวอัฟกันหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าชาวบ้านคงจะทราบว่าไม่มีสตังค์ฮะขึ้นไปรถกันไหนก็ถูกเขี่ยให้ลงรถหมดครับขนาดเด็กวิ่งเข้าไปซุกแล้วนะครับเป็นภาพที่น่าสงสารมากเด็กเหล่านี้แหละครับที่ต้องอพยพต้องหนีกันนะครับแล้วก็ไปวิ่งคือรถคันไหนฮะรถคันนั้นก็จะให้ออกมาหมดเลยนะครับพุชตุงเป็นชาวพุชตุงนะฮะซึ่งเป็นพวกเดียวกับตอริบันพุชตุนตอริบันนะก็เป็นพวกเดียวกันนะครับปากีสถานมิ่งรุจิราลัยอัญมณีและเครื่องประดับ